ันนี้มาในมาดแปลกหน่อยเพราะว่ามาร่วมงานโครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้นไม้นะครับก็เลยมีโอกาสแวะไปถามปราชญ์ชาวบ้านในเรื่องการปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้ในป่าซึ่งการปลูกไว้ให้สัตว์ว่าปลูกนะเราก็ต้องเข้าใจพื้นที่เข้าใจต้นไม้ด้วยนะครับก็เลยเอาต้นไม้ที่ปลูกง่ายๆโตเร็วๆในการรักษาดินรักษาป่านะครับก็ยังไงก็ติดตามคลิปสั้นๆเนาะเม็ดมันจะมีเปลือกหนาหุ้มในการเพาะคือมีการกรรไกรตัดเลี้ยงแบบคลิปซะหน่อยแต่ถ้าส่วนมากอย่างนี้เราใช้น้ำร้อนสักอุณหภูมิสัก 65-70 องศาต้มแล้วก็เอามาแค่จนเย็นครับ ครับอันนี้ก็จะได้แล้วลงไปเพาะเลยครับมะกำเนาะครับครับฮะจินจะมีน้ำหนึ่งเราก็ใช้แช่น้ำคืนหนึ่งแล้วก็ลงไปเพาะครับครับก็ลงไปแตกส่วนมะข่ามงเนี่ยเราก็จะเอาไอ้ตัวนี้มันออกฮะเขาเรียกอะไรมันไม่ตัวนี้หมวกภาษานะเขาเรียกหมวกแล้วหมวกมันหมวกมันเรียกหมวกมันถ้ามีน้อยเราก็ทำกระเทาะเปลือกมันซะหน่อยทำลายไปการพิษถ้ามันเยอะใช้กดกรรมฐานเข้มข้นสัก70-80ครับแช่ไว้ประมาณ40นาทีครับแล้วก็ลงเพาะไอ้ตัวนี้ก็น้ำร้อนสักอันนี้คือพลึกนะพลึกครับแช่น้ำร้อนต้มน้ำร้อนสัก80องศาแล้วก็เทใส่แล้วก็นำไปเพาะได้ครับแช่จนเย็นนะครับพวกนี้แช่จนน้ำมันเย็นแล้วเราก็นำไปเพาะลงแปลงเลยยอมเนาะยางนะครับตะปูยางนี่มันจะมีปีกเราก็เด็ดปีกแล้วเราก็พยายามที่จะเก็บเม็ดไว้ไม่ได้นานมันก็จะได้ประมาณ10-15วันแล้วก็รีบเด็ดปีกแล้วลงเพาะชำได้เลยครับขอบคุณครับมีอะไรอีกไหม อันนี้คือมะกล่ำต้นนะครับเมล็ดมันแล้วก็เมล็ดพินทนินน้ำนะครับอันนี้คือมะค่าโมงสมัยเด็กๆ เคยเล่นอยู่นะอันนี้คือพันธุ์ดีมั้งลูกเม็ดใหญ่มากครับอันนี้ก็ต้องเมล็ดพึกนะครับในการปลูกคนนะครับวันนี้ช่องออกทอไลน์พาทุกท่านมาชมการปลูกเพาะเมล็ดพันธุ์คนที่ตามแม่ของแม่พวกตาวเหนียวขาและดอกเหลืองทุกคนแล้วใช้ประโยชน์มีประมาณก็เมื่อคนเป็นไม้ในการมาต้นไม้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 ต